ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเมื่อช่วงวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตพร้อมทั้งนักเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันครับซึ่งในการนี้ก็มีคณาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งนิสิตมาร่วมกันเป็นจำนวนมากซึ่งในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมทั้งหมดที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตในฐานะที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นได้นำนิสิตในการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกันครับและนอกจากนั้นจะพาท่านผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยคณะสงฆ์และกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึ้นในช่วงของวันที่5ธันวามหาราชกันครับขอทุกท่านได้พร้อมใจกันร้อยดวงใจให้เป็นหนึ่งถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอานุภาพแห่งพระปริตรที่ได้อธิษฐานจิตสาธยายพร้อมกันและอนุภาพแห่งบุญกุศลทั้งปวงจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสมเด็จพระปรมินทรธรรมิกามหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอให้ทรงพระเกษมสำราญเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการสถิตในมหาสวรรค์เป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมของพระศกนิกรชาวไทยทรงแคล้วคลาดปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตถวันตรายทั้งปวงสถิตในมหาสวรรค์เป็นพระมิ่งขวัญของพระศกนิกรชาวไทยอุปถัมภ์บำรุงสมณะชีพราหมคุ้มครองป้องกันให้สยามรัฐสีมากรมีสันติสุขปกติสุขตลอดจิรัตถิติกาลเทอญเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เราว่าประเทศไทยเรามีหลักสำคัญ
ของประเทศอยู่สามหลักคือหลักชาติหลักศาสนาและหลักพระมหากษัตริย์สถาบันทั้งสามนี้รวมเป็นหลักสำคัญที่ทำให้ประเทศชาติของเราอยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยไม่ตกเป็นทาสอาณานิคมของประเทศอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีบทบาทอันสำคัญในการที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศชาติให้อยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยพร้อมทั้งให้ไพร่ฟ้าประชาชนภายใต้บารมีของพระองค์นั้นได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยปลดเปลื้องทุกข์ยากของไพร่ฟ้าประชาชนที่ได้ตกทุกข์ได้ยากให้พ้นจากความทุกข์ความยากความลำบากจะเห็นได้ว่ามีโครงการในพระราชดำริที่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ไพร่ฟ้าประชาชนมากมายหลายสิบโครงการแต่ละโครงการนั้นล้วนเป็นเครื่องช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนั่นที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรานั้นได้ดำรงพระองค์อยู่ในทศพิธราชธรรมคือธรรมะสำหรับพระราชาที่จะต้องทรงบำเพ็ญให้สมกับฐานะที่พระองค์เองเป็นพระมหากษัตริย์ทศพิธราชธรรมธรรมะของพระราชาขอกล่าวเพียงย่อๆว่ามีอยู่10ประการอะไรบ้างมี1ทานการให้2ศีลการรักษากายรักษาวาจา3ปริจาคะการเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขแก่ประสบนิกรของพระองค์อาชวะความซื่อตรงปฏิบัติตรงต่อไพร่ฟ้าประชาชนมัทธวะความประพฤติอ่อนโยนตปะความเพียรอโกฏฐะความไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่ปองร้ายอวิหิงสาความไม่คิดเบียดเบียนในที่นี้หมายถึงทรงตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรม4ประการคือมีเมตตาต่อไพร่ฟ้าประชาชนมีกรุณาสงสารช่วยปลดเปลื้องทุกข์ของประชาชนมีมุทิตาแสดงความชื่นชมยินดี
เมื่อประชาไพร่พระประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขมีอุเบกขาทรงวางพระทัยได้ในเมื่อไพร่พระประชาชนของพระองค์ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขก้าวขันติทรงมีความอดทนมีความบากบั่นมีความพยายามปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์ให้สำเร็จลุล่วงตามที่ทรงประสงค์สิบอวิโรธนะความไม่เกรียวกราดไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวในเมื่อประสบกับอนิจจารมณ์ที่ไม่ทรงพอพระทัยทศพิตรชิธรรมทั้งสิบประการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประพฤติปฏิบัติประสงค์ได้ศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจากพระมหาเถระผู้ทรงภูมิธรรมหลายหลายท่านหลายหลายพระองค์โดยเฉพาะทรงศึกษาหลักธรรมและปฏิบัติธรรมรับโอวาทธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชอยู่เป็นประจำท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าเมื่อมีงานพระราชพิธีใดก็ตามในครั้งที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จญาณสังวรยังมีชนมายุอยู่ได้เสด็จไปเป็นประธานในงานนั้นๆจะทรงสนทนาธรรมปุจฉาธรรมกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นเวลานานแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงใฝ่พระทัยในหลักธรรมในทางพุทธศาสนาและก็นำมาประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะทศพิตรชิธรรมที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเนี่ยจะเป็นหลักในการแสดงพระธรรมเทศนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกปีที่พระมหาเถระที่ได้อาราธนาไปแสดงเรียกพระธรรมเทศนานี้ว่าพระธรรมเทศนามงคลวิเศษก็คือแสดงหลักธรรมในทางพุทธศาสนานั่นเองนั่นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาธรรมและนำธรรมะไปปฏิบัติธรรมะที่พระองค์นำไปปฏิบัตินั้นก็นำมาเป็นแนวทางในการปกครองภายฟ้าประชาชนของพระองค์ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขพระองค์จึงได้รับพระนามเพิ่มเติมอีกว่าธรรมิกะราชาแปลว่าพระราชาผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมก็คือทรงยึดหลักธรรมทั้งสิบประการเป็นวัดปฏิบัติขอขยายความ
พิ่มเติมให้ท่านทั้งหลายได้ทราบคำว่าราชาแปลว่าผู้ยังมหาชนให้เกิดความยินดีการจะปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้ได้รับความยินดีต่อการปฏิบัติจะต้องมีหลักธรรมบรรลักธรรมที่พระองค์ทรงยึดปฏิบัติก็คือปกครองโดยธรรมนำธรรมะในทางพุทธศาสนามาปกครองดังที่ได้นำมากล่าวคือทศพิธราชธรรมด้านไพร่ฟ้าประชาชนชาวไทยเราทุกหมู่เราต่างก็มีความรู้สึกชื่นชมโสมนัสต่อองค์พระประมุขคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นประมุขของปวงชนชาวไทยบัณฑิตแต่โบราณกาลท่านได้กล่าวเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นประธานที่สำคัญไว้หลายอย่างหลายประการเป็นต้นว่าทางศาสนาพราหมณ์เขายกย่องการบูชาไฟว่าเป็นยอดของการบูชานักกวีทั้งหลายต่างยกย่องบทประพันธ์ว่าสาวิตติฉันเป็นยอดของบทประพันธ์แต่ในหมู่มนุษย์พระราชาได้รับการยกย่องว่าเป็นประธานของมนุษย์ทั้งหลายเทียบได้กับพระจันทร์ก็เป็นประธานของหมู่ดาวเทียบกับพระอาทิตย์ก็มีแสงที่แรงร้อนกว่าแสงอื่นๆเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านทั้งหลายส่งไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมดังกล่าวนำให้ไพร่ฟ้าประชาชนภายใต้บารมีของพระองค์ท่านได้รับความร่มเย็นแล้วก็เป็นสุขเป็นหลักชัยอันสำคัญเป็นที่รวมเป็นที่รวมใจของประสบนิกรชาวไทยเราให้หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแม้แต่จะต่างชาติศาสนาหรือฐานะเมื่ออยู่ในบนผืนแผ่นดินไทยเราก็มีที่ยึดเหนี่ยวเป็นหนึ่งเดียวคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชธรรมิกะมหาราชนั่นวันนี้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมมีการรักษาศีลการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ในวันนี้จึงนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในการบูชาโดยเฉพาะบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลแก่ท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลเหตุแห่งความเจริญอันสูงสุดของชีวิตบัดนี้ท่านทั้งหลายได้ร่วมใจกันทำการบูชาดังกล่าวจึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลายในที่สุดนี้ขอทุกท่านจงพร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตให้เป็นหนึ่งเดียวอธิษฐานกุศลที่ได้บำเพ็ญในวันนี้ถวายเป็นพระราชกุศลเทิดพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยเฉพาะถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทั้งสองพระองค์ขอให้ทั้งสองพระองค์นั้นทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีผิวพรรณผุดผ่องใสมีความสุขทั้งทางพระวรกายมีความสุขทั้งทางกายและทางพระราชฤทัยมีพระทรงมีพระนามัยเข้มแข็งแรงปราศจากพระโรคาพาธปราศจากอุปสรรคอันตรายในการดำรงพระชนมชีพขอพระองค์จงสถิตมั่นเป็นร่มโพทองของพระสุขนิกรชาวไทยชั่วนิดนิรันดร์เทในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นเราจะเห็นภาพบรรยากาศของเหล่าประสบนิกรชาวไทยได้ประกอบกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลกันครับโดยทั่วล่าเราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็ได้เห็นความเป็นปึกแผ่นของความเป็นคนไทยที่มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระสงฆ์ได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เป็นฐานในการดำเนินการเรียนการสอนทางด้านพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานั้นถือว่าเป็นฐานที่สำคัญครับด้านที่ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในประเทศไทยกันครับเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีพุทธศักราช2558กันแล้วนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ปีพุทธศักราช2559เราก็ยึดถือในสิ่งที่เราดำเนินมาก็คือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางด้านวัฒนธรรมทางด้านพระพุทธศาสนากันไว้อย่างนี้นะครับซึ่งท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วก็ยืนยันได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงทางด้านพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราครับและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับซึ่งท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วก็นำสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาจุฬาเป็นศรีสง่า